พยากรท่านถัดไปนะครับจะพูดถึงมันสำปะหลังผงกึ่งสำเร็จรูปครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับจากมันสำปะหลังพันธุ์พิรุณ4นะครับท่านอาจารย์นะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับวันนี้เนี่ยอาจารย์ให้เกียรตินะครับอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตรวจสอบเกี่ยวกับกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์จากแป้งหรือว่าสตาร์ชแล้วก็กระบวนการ extrusion แล้วก็การผลิต nano emulsion ในอาหารโดยกระบวนการพลังงานต่ำนะครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.วราพรประเสริฐครับเรียนเชิญอาจารย์ครับค่ะก็สวัสดีผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะมันสับปะหลังผงกึ่งสำเร็จรูปนะคะจากมันสับปะหลังสายพันธุ์หวานนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นการนำเสนอข้อมูลนะคะจากมันสับปะหลังพันธุ์พิรุณ4นะคะโฟกัสไปที่พันธุ์พิรุณ4นะคะก่อนอื่นนะคะขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะดิฉันนะคะวราพรประเสริฐค่ะเป็นหัวหน้าโครงการนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีบุคคลอีกท่านนึงนะคะที่สำคัญมากๆเลยในการร่วมกันพัฒนาแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์มันสับปะหลังในอย่างยาวนานนะคะก็คือท่านดร.พิสมัยศรีชัยเยศนะคะอันนี้ตอนนี้เนี่ยอาจารย์พิสมัยนั่งอยู่ด้านหลังนะคะรบกวนอาจารย์กุ้งโชว์ตัวนิดนึงค่ะนะคะก็เนาะหลายๆคนก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะคะสำหรับอาจารย์กุ้งนะคะที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับมันสับปะหลังมานานแล้วนะคะอันนี้ขอเล่าที่มาที่ไปนะคะของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้ฟังโดยคร่าวๆก่อนนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยในบ้านเราเนี่ยนะคะก็จะมีการบริโภคมันสับปะหลังสายพันธุ์หวานอยู่แล้วเนาะแต่ว่าก็จะเป็นการบริโภคแบบครัวเรือนนะคะส่วนใหญ่เราก็จะเจอเป็นเมนูมันบึกมันบวชมันเชื่อมมันปิ้งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่ามันทิพย์นะคะที่ปิ้งขายกันจนในปีงบประมาณ2559นะคะช่วงเดือนนี้แหละค่ะช่วงเดือนตุลานี่แหละนะคะเราได้รับการติดต่อจากกรมการค้าภายในของกระทรวงพาณิชย์นะคะโดยที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรนะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับทางสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของเราเนี่ยได้เข้าร่วมโครงการแปรรูปมันสับปะหลังและผลิตภัณฑ์นะคะสู่อุตสาหกรรมอาหารเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรชุมชนซึ่งภายใต้โครงการนั้นเนี่ยได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขึ้นมาโดยใช้ตัวมันสับปะหลังสายพันธุ์หวานเนี่ยเป็นวัตถุดิบหลักนะคะเพื่อเป็นการสร้างแล้วก็เป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์นะคะซึ่งภายใต้โครงการนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หลายผลิตภัณฑ์เลยทีเดียวนะคะแต่อันนี้เนี่ยที่เอารูปมาให้ดูพอยเตอร์ใช้ไม่ได้นะคะที่เอารูปมาให้ดูนะคะก็จะมีไอศกรีมมีมันแผ่นนะคะแล้วก็มีมันบอลเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ทางสถาบันเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบหลักนะคะจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมันสับปะหลังในตอนนั้นเนี่ยเราก็ค้นพบว่าในการที่เราจะใช้เอามันสับปะหลังมาแปรรูปเนี่ยมันจะเป็นที่จะต้องมีเทคนิควิธีการบางอย่างนะคะเพื่อที่ทำให้สามารถมาแปรรูปได้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราได้มันทั้งหัวมานะคะเราจะถึงเอามาปัดเลยเนี่ยมันไม่สามารถทำได้นะคะเนื้อสัมผัสหรืออะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นเหมือนกาวอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่สามารถทำได้นะคะในโครงการนั้นเนี่ยก็เลยต้องหากระบวนการแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเรายังเป็นการแปรรูปโดยที่ตัววัตถุดิบอะค่ะยังเป็นจากหัวมันสดอยู่นะคะจากนั้นเนี่ยจากโครงการนั้นเนี่ยก็เกิดการพัฒนาต่อยอดมาค่ะในช่วงของปีงบประมาณ6061นะคะประมาณนั้นตอนนี้เนี่ยก็เป็นการต่อยอดมาจากผลิตภัณฑ์เดิมค่ะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้ผลิตภัณฑ์อื่นๆขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นลูกชุบเม็ดขนุนนะคะหรือว่าบราวนี่กรอบนะคะอย่างรูปนะคะที่ให้ชมตรงนี้แล้วก็ในระหว่างกระบวนการที่เรามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล่านี้ขึ้นมาเองนั่นเองค่ะทำให้มีการค้นพบแล้วก็พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มันสับปะหลังผงขึ้นมาได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นที่มาจากนั้นค่ะในปี62นะคะเราเลยได้รับทุนสนับสนุนนะคะจากทางสวทช.นะคะในการดำเนินโครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันสับปะหลังผงกึ่งสำเร็จรูปจากมันสับปะหลังสายพันธุ์หวานนะคะนี่ก็คือเป็นที่มาที่ไปทั้งหมดของการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์มันสับปะหลังผงในครั้งนี้นะคะโดยที่ภายใต้โครงการนี้ค่ะเราเนี่ยจากที่บอกว่าเราอ่ะเหมือนแบบว่าลองผิดลองถูกนะคะพัฒนามาเรื่อยๆจนเราเนี่ยได้เป็นผลิตภัณฑ์มันสับปะหลังผงมาแต่ว่า
การได้มาซึ่งนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้มีการศึกษาเชิงลึกนะคะว่ากระบวนการที่เหมาะสมจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงขั้นตอนแต่ละขั้นตอนที่มันอยู่ในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันส่งผลอะไรบ้างนะคะกับตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็คุณสมบัติของมันสับปะหลังผงรวมถึงอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยจะเห็นได้ว่าเราจะเน้นไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากตัวมันสับปะหลังเนี่ยเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยภายใต้โครงการเนี่ยก็เลยเป็นการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพเคมีแล้วก็เคมีกายภาพด้วยว่าแต่ละพันธุ์เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็กระบวนการผลิตอะค่ะที่เราใช้ในการผลิตมันสับปะหลังผลเนี่ยส่งผลอย่างไรบ้างนะคะกับคุณสมบัติของตัวมันสับปะหลังผงที่ได้รวมถึงกระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันส่งผลอย่างไรบ้างในการที่เราเนี่ยนำไปประยุกต์ใช้แปรรูปในผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะซึ่งสิ่งที่เราทราบนี่ก็คือว่าทั้งขั้นตอนนะคะแล้วก็ปัจจัยเครื่องไม้เครื่องมือที่เราใช้ในการแปรรูปตอนที่ทำมันสับปะหลังผงตัวนี้เนี่ยมันส่งผลต่อคุณสมบัตินะคะของผลิตภัณฑ์และยังทำให้ส่งผลต่อการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ปลายทางด้วยนะคะในบางกระบวนการเนี่ยก็ไม่เหมาะสมที่จะไปทำในบางผลิตภัณฑ์อย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งจากกระบวนการที่เราทำมาเนี่ยเป็นกระบวนการจากการกระบวนการทำมันสับปะหลังผงค่ะทำให้เราได้มันสับปะหลังผงกึ่งสำเร็จรูปขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงจากตัววัตถุดิบตั้งต้นอย่างไรบ้างนะคะตัววัตถุดิบตั้งต้นเนี่ยจากเดิมเนี่ยตอนที่มันเป็นหัวสดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอายุการเก็บจะค่อนข้างสั้นนะคะเวลาที่เราได้มันสับปะหลังมาเนี่ยเก็บไว้เนี่ยแค่ที่อุณหภูมิห้องเนี่ยไม่กี่วันเองนะคะมันจะเริ่มมีการเน่าเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เก็บหัวสดเนี่ยถ้าอยากเก็บให้ได้นานๆเนี่ยเราต้องใช้วิธีการในการแช่แข็งเอานะคะในเวลาที่จะเก็บมันหัวสดนะคะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยมันหัวสดเนี่ยก็จะไม่สะดวกในการนำไปใช้เท่าไหร่นักนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีปริมาณไซยาไนด์ที่ค่อนข้างจะสูงนะคะในหัวสดอายุ8เดือนของมันสับปะหลังพันธุ์พิรุณ4นะคะที่เราตรวจพบเนี่ยเราพบไซยาไนด์ประมาณ 13.07 ppm นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ได้จากการทำโครงการมาเนี่ยพบว่าแต่ละล็อตแต่ละฤดูการปลูกอะค่ะมีผลค่อนข้างมากเลยนะคะกับปริมาณไซยาไนด์ตั้งต้นในหัวมันสับปะหลังมีอยู่ล็อตนึงนะคะเราได้มาพอดีเนี่ยสอดคล้องกับที่ท่านอาจารย์ดุษฎีบอกเลยว่าปลูกในดินแดงแล้วมันขมนะคะมีอยู่ล็อตนึงเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยดินแดงติดมาเต็มเลยน่าจะปลูกในดินแดงนี่แหละแล้วอันนั้นน่ะก็ขมด้วยแล้วก็ไซยาไนด์ก็สูงด้วยนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยปริมาณไซยาไนด์ตั้งต้นนะคะอันนี้ก็คืออ้างอิงได้แค่ตัวอย่างที่เรามาตรวจเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีการเปลี่ยนฤดูการปลูกหรืออะไรไปเนี่ยตัวเนี้ยส่งผลกระทบค่อนข้างเยอะนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเมื่อเรามาผ่านกระบวนการแปรรูปนะคะมันจะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่แห้งนะคะพอมันเป็นผลิตภัณฑ์แห้งเป็นผลิตภัณฑ์ผงเนี่ยแน่นอนว่าอายุการเก็บรักษาแล้วก็วิธีการเก็บรักษาเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับหัวสดนะคะนอกจากนี้นะคะปริมาณไซยาไนด์นะคะจากกระบวนการทั้งหมดที่เราทำเนี่ยสามารถลดปริมาณไซยาไนด์ที่มีอยู่ในตัวอย่างได้นะคะโดยเราพบว่ากระบวนการที่ดีที่สุดนะคะจากที่เราศึกษามาเนี่ยสามารถลดไซยาไนด์เนี่ยได้เหลือแค่ 2.74 นะคะในผลิตภัณฑ์นะคะนอกจากนี้แน่นอนเนาะผลิตภัณฑ์จากมันสับปะหลังก็เป็นผลิตภัณฑ์กลูเตนฟรีนะคะแล้วก็ตัวที่เราเรียกว่าผลิตภัณฑ์มันสับปะหลังกึ่งสำเร็จรูปเนี่ยมันสามารถช่วยลดระยะเวลาในการปรุงสุกให้กับอาหารได้ด้วยค่ะจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยสามารถนำไปใช้ได้ในหลายรูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการทดแทนวัตถุดิบอื่นๆนะคะอย่างเช่นเราเอามาทำผลิตภัณฑ์ขนมไทยนะคะเช่นลูกชุบหรือว่าเม็ดขนุนเนี่ยก็สามารถใช้แทนถั่วได้นะคะแน่นอนว่าเนื้อสัมผัสเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนถั่วซะทีเดียวนะคะแต่ว่ามันก็สร้างความแปลกใหม่ให้กับตัวผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ผู้บริโภคหลายๆท่านเนี่ยก็รู้สึกชื่นชอบเพราะว่าเคี้ยวแล้วเขาจะหนึบหนึบดีอย่างนี้เป็นต้นนะคะอีกอันนึงนะคะที่เรามาใช้ก็คือเรามาใช้ทดแทนแป้งสาลีค่ะตัวมันสับปะหลังผงนี้นะคะสามารถนำมาใช้ทดแทนแป้งสาลีได้ทั้ง 100% เลยนะคะในตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาให้ชิมวันนี้นะคะก็จะมีขนมไข่แล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์คุกกี้นะคะนี่เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบนะคะนอกจากนี้เนี่ยเรายังมาใช้ในการในแง่ของการที่เรียกว่ากึ่งสำเร็จรูปเนี่ยเพราะว่า
ขาช่วยลดระยะเวลาในการทำหรือว่าการปรุงสุกได้นะคะอย่างกรณีที่ตัวอย่างที่เรามาให้ชิมกันวันนี้มีกะละแมนะคะกะละแมตัวนี้เนี่ยเมื่อเราผสมกับส่วนผสมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกะทิน้ำตาลหรืออะไรเงี้ยค่ะจากนั้นเนี่ยเอาไปให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟนะคะปกติเนี่ยเขากวนกะละแมกันเนี่ยเขาจะใช้เวลานานมากเลยนะคะแต่ของเราเนี่ยใช้เวลาประมาณ15นาทีก็สามารถได้ผลิตภัณฑ์แล้วนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ลูกชุบนะคะเราก็เอาตัวผงมันสับปะหลังมานะคะผสมกับส่วนผสมอื่นๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยเติมน้ำแล้วก็ให้ความร้อนค่ะรวมแล้วประมาณ5นาทีด้วยไมโครเวฟนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้ตัวไส้ลูกชุบขึ้นมาเลยนะคะก็ปั้นขึ้นรูปได้เลยนะคะอันนี้ก็เลยเป็นข้อดีของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังได้มีการทดลองนะคะนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์เส้นนะคะในผลิตภัณฑ์บะหมี่แต่ว่าอันนี้เนี่ยยังอยู่ในระหว่างที่มีการศึกษาอยู่นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดสำหรับในผลิตภัณฑ์บะหมี่เองเนี่ยยังทดแทนไม่ได้ 100% นะคะยังทดแทนบางส่วนอยู่เท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างนะคะที่เป็นสามารถนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปใช้ได้ด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเราไม่ได้บอกรายละเอียดนะคะเพราะว่ามันจะมีทั้งรายละเอียดในเรื่องของขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบนะคะเครื่องไม้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการทำแห้งจนมาได้เป็นผงตรงนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการที่เราในยื่นขออนุสิทธิบัตรอยู่แล้วก็อยู่ระหว่างที่เรามีการเจรจาซื้อขายสิทธิ์กันอยู่กับทางภาคเอกชนนะคะแต่ก็ถ้าเกิดท่านไหนยังสนใจเนี่ยยังไม่ได้แบบสิทธิ์ท่านเดียวนะคะยังสามารถติดต่อมาได้อยู่นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์แล้วก็เทคโนโลยีในการผลิตมันสับปะหลังผงนี้นะคะอันนี้เป็นข้อมูลให้ดูนิดนึงนะคะจากมันสับปะหลังผงเนี่ยตอนที่ทำในโครงการเนี่ย เราเปรียบเทียบกันกับพันห้านาทีซึ่งเป็นพันที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาดอยู่แล้วนะคะจากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในหัวสดเนี่ยหัวสดเนี่ยเฉพาะส่วนที่ทานได้นะคะไม่รวมเปลือกเนาะก็จะเห็นได้ว่าเขามีความชื้นค่อนข้างสูงนะคะ60%กว่าเลยนะคะแล้วก็เท่าเนี่ยในพันพิรุณ4ก็จะต่ำกว่า1,500นาทีก็ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองของอาจารย์ท่านจันนงุด้วยนะคะที่เราพบว่าพันพิรุณ4เนี่ยจะมีเท่าน้อยกว่านะคะแล้วก็อันนี้ก็สอดคล้องกับที่เขาบอกกันว่าพันนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้มีปริมาณเซียนที่น้อยลงนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยปริมาณไซยาไนด์อะค่ะของพันพิรุณ4เนี่ยสูงกว่า1,500นาทีแต่อย่างที่อาจารย์เรียนให้ทราบเมื่อกี้ว่าทางนี้มันขึ้นอยู่กับพื้นที่เพาะปลูกหรือว่าฤดูกาลปลูกด้วยนะคะก็ทำให้ไอ้ตัวนี้เป็นค่าเหมือนแบบค่าคร่าวๆแล้วกันนะคะอันนี้เป็นค่าของมันสับปะหลังพันพิรุณ4 8เดือนนะคะแต่สำหรับ1,500นาทีเนี่ยอาจารย์ไม่รู้อายุการเก็บเพราะว่าเนี่ยมันเป็นการได้ตัวอย่างมาจากแบบตลาดไทยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่สามารถรู้ได้นะคะว่าเขาอายุการเก็บเท่าไหร่เนาะแล้วก็เมื่อผ่านกระบวนการนะคะจะเห็นได้ว่าค่าความหนืดอะไรต่างๆเนี่ยคุณสมบัติทาง property ของเขาเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็องค์ประกอบทางเคมีเนี่ยก็เปลี่ยนไปด้วยนะคะสิ่งสำคัญเลยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความชื้นเขาลดลงนั่นเองนะคะกระบวนการนี้ทำให้สูญเสียความชื้นไปนะคะแล้วก็กระบวนการนี้นะคะยังทำให้ปริมาณไซยาไนด์ในตัวอย่างเนี่ยลดลงได้ด้วยนะคะอันนี้ใบให้นิดนึงละกันนะคะไม่ได้บอกว่าทำอย่างไรแต่ว่าจากที่ศึกษามาค่ะกระบวนการและขั้นตอนเนี่ยที่เราใช้ระยะเวลาที่นานกว่านะคะถ้าเกิดมองในแง่พลังงานอาจจะเป็นข้อด้อยเพราะว่าเราก็จะต้องคอนซูมพลังงานที่มากกว่าแต่กระบวนการที่เพิ่มขึ้นหรือระยะเวลาในกระบวนการที่นานขึ้นค่ะมีประสิทธิภาพสูงกว่าในแง่ของการลดปริมาณไซยาไนด์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะบอกเลยเนี่ยก็บอกได้เลยว่าขั้นตอนอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันมีเพิ่มเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดมองในแง่ว่าแบบโอ้ยมันจะเปลืองพลังงานน่าจะอ่านใช่ค่ะอันนี้ไม่ได้เถียงเลยแต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเขาจะมีประสิทธิภาพในการลดปริมาณไซยาไนด์ในตัวอย่างได้เยอะกว่านะคะแล้วก็จากมันสับปะหลังหัวสดอะค่ะถ้าเกิดเรารวมเปลือกด้วยเนี่ยเราคิดคร่าวๆว่าเป็น100อย่างเงี้ยนะคะพอปอกเปลือกปอกอะไรเสร็จปุ๊บนะคะจะเหลือประมาณ70จาก70เนี่ยค่ะพอมันผ่านกระบวนการแล้วทำเป็นผงออกมาเนี่ยก็จะเหลือประมาณ 40-50% ของ70นะคะก็คือถ้าเกิดพูดง่ายๆก็คือจริงๆแล้วเนี่ยจาก70อะค่ะพอมาเป็นผงแล้วอะก็จะได้ประมาณ1ใน3ประมาณนี้หรือว่ามากกว่านิดหน่อยนะคะอันนี้ก็ขึ้นกับโปรเซสจริงๆแล้วเนี่ยตัวโปรเซสที่เอามาแปรรูปตัวนี้ค่ะไม่ได้สูญเสียไประหว่างโปรเซสเยอะน้ำหนักที่มันหายไปเนี่ยมันหายไปกับความชื้นซะมากกว่านะคะ
อันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์นะคะที่เราทำในโครงการนะคะที่เราจะมีการใช้ผงมันสับปะหลังนะคะจากกระบวนการที่เราคัดเลือกมาว่าเป็นกระบวนการที่ดีที่สุดนะคะยกตัวอย่างเช่นในผลิตภัณฑ์ขนมไข่มันสับปะหลังเนี่ยตัวนี้เนี่ยเราก็เอาตัวผงมันสับปะหลังของเรานะคะมาผสมกับส่วนผสมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไข่เป็นครีมนะคะน้ำตาลพวกนี้เป็นต้นนะคะจากนั้นนะคะเอามาปั่นผสมเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็อบให้ความร้อนนะคะก็จะได้เป็นผลิตภัณฑ์ขนมไข่มานะคะซึ่งทุกท่านเนี่ยสามารถไปหยิบตัวอย่างชิมได้เลยนะคะเรามีมาแจกทุกท่านเลยนะคะอีกตัวนึงนะคะก็เป็นตัวอย่างการนำไปใช้เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นกลุ่มที่เราทดแทนแป้งสาลีนะคะก็คือเราใช้แป้งมันสับปะหลังเนี่ยเข้ามาผงมันสับปะหลังเนี่ยนะคะมาผสมกับอื่นๆเหมือนกันแล้วก็เอาไปอบขึ้นรูปมาเป็นคุกกี้นะคะแต่ในกรณีที่เป็นกะละแมค่ะกะละแมเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าจุดเด่นอย่างนึงคือเขาสามารถช่วยลดระยะเวลาในการปรุงสุกหรือว่าการแปรรูปได้นะคะเพราะว่าจากส่วนผสมเนี่ยเราเอามาใช้ให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟนะคะสักประมาณ10นาทีถึง15นาทีเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นกะละแมได้เลยนะคะไม่ต้องเสียเวลาในการกวนนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการนะคะที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางสวทช.นะคะแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าเราพัฒนาตัวนี้เนี่ยมาตั้งแต่ปี59แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วมันมีผลิตภัณฑ์หลากหลายเลยที่สามารถใช้ตัวผงมันสับปะหลังตัวนี้เป็นวัตถุดิบได้นะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ขนมไทยนะคะลูกชุบนะคะหรือว่าขนมเม็ดขนุนอย่างนี้นะคะเป็นต้นนะคะตัวนี้ก็สามารถที่เอามาใช้ทดแทนถั่วแล้วก็ยังสามารถช่วยลดระยะเวลาในการทำด้วยนะคะอันนี้เนี่ยใช้ไมโครเวฟคือรูปแค่ประมาณให้ความร้อนแค่ประมาณ5นาทีเองนะคะก็สามารถมาปั้นขึ้นรูปได้เลยนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจมากๆเลยอย่างผลิตภัณฑ์แผ่นนะคะตัวนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆนะคะข้อดีอีกอย่างนึงของมันสับปะหลังคือเขาไม่มีรสไม่มีกลิ่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะไปปรุงรสอย่างเช่นเอาไปทำเป็นรสผลไม้ไทยสมมติอยากจะใส่ทุเรียนเนี้ยกลิ่นทุเรียนเนี้ยค่ะจะขึ้นมาชัดนะคะเขาจะไม่กบกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีอีกอย่างนึงของมันสับปะหลังนะคะหรือว่าเป็นการที่นำมันสับปะหลังผงมันสับปะหลังตัวนี้มาใช้แทนแป้งสาลีนะคะก็ได้ออกมาเป็นบราวนี่กรอบนะคะหรือว่าเป็นคุกกี้นะคะเป็นต้นนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในการพัฒนาการทำบัวลอยด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงอย่างในไอศกรีมนะคะไอศกรีมเนี่ยเราเห็นข้อดีอย่างนึงก็คือว่าเวลาที่เราใช้มันสับปะหลังเนี่ยค่ะมาใช้เป็นวัตถุดิบด้วยเนี่ยเราลดการใช้พวกสเตบิไลเซอร์หรือว่าสารให้ความหนืดหรือพวกไฮโดรคลอไปได้เลยนะคะแล้วผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีเนื้อสัมผัสที่เหนียวแล้วก็เนียนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยละลายช้าด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะคะที่สามารถใช้ผงมันสับปะหลังกึ่งสำเร็จรูปเนี่ยเป็นวัตถุดิบนะคะแล้วก็กระบวนการที่เราศึกษามาแล้วเราเลือกมาเนี่ยค่ะสามารถทำทุกผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมานี้ได้เลยนะคะอย่างที่อาจารย์บอกแต่แรกว่าจริงๆแล้วในโครงการเนี่ยเราศึกษาถึงขั้นตอนนะคะผลของขั้นตอนผลของวิธีการให้ความร้อนแบบต่างๆนะคะวิธีการที่เราเลือกมาเนี่ยเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณไซยาไนด์ได้มากที่สุดนะคะและในขณะเดียวกันก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยได้ครบเลยนะคะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของผลิตภัณฑ์มันสับปะหลังผงกึ่งสำเร็จรูปจากพันธุ์พิรุณศรีค่ะขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณอาจารย์วราพรนะครับโอ้โหนะทำวัตถุดิบนะครับเป็นผงแป้งมันสำปะหลังนะครับจากพันธุ์ที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์นะครับแล้วก็สนับสนุนโดยสวทช.นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางหนึ่งนะครับทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เก็บมากขึ้นแล้วก็เป็นต้นทางในการไปผลิตอาหารต่างๆได้อีกเยอะแยะมากเลยนะครับ